สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นุ้ยนะคะน้องๆแล้วก็พี่กดนะคะแล้วก็น้องในตั๊ดนั่นเองนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยได้นำเหรียญมานี่นะคะ FC พี่นุ้ยจะบวชนะคะเขาบอกให้มาบวชนะคะแต่ว่าวันที่เขาบวชอ่ะพี่นุ้ยไม่อยู่นั่นเองนะคะพี่นุ้ยก็เลยนี่นะคะทำพับเหรียญมาให้เขาอย่างนี้นะคะน้องนี่เยอะเลยนี่นะคะนี่นะคะน้องมันก็มีหลายแบบมากๆเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบกุหลาบนะคะนี่แล้วพี่นุ้ยก็ทำมาหลายสีด้วยนะคะมีหลายอย่างนะคะนี่นะคะไม่ว่ามันมีเยอะด้วยอันนี้จะเป็นขนมชั้นนะคะนี่นะคะมีหลายอย่างมีหลายสีนะคะพี่นุ้ยทำปนๆกันมานะคะน้องนี่นะคะแบบนี้ก็มีแบบเป็นลูกส้มแบบนี้ก็มีนะคะนี่นะคะเยอะเลยนี่นะคะเยอะมากๆเลยอันนี้ก็ประมาณ140นะคะ140อันนะคะน้องๆนี่นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะเอาไปให้ FC พี่นุ้ยกับของพี่กดนะคะเขาเป็นพนักงานอยู่ร้านไทยทอยนะคะเขาจะบวชนั่นเองนะคะเขาบอกพี่นุ้ยกับพี่กดนะคะวันงานพี่นุ้ยกับพี่กดไม่ว่างนะคะพี่นุ้ยก็เลยพับนี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญโปรยทานใช่ไหมนี่นะเหรียญโปรยทานแบบนี้เลยน้องนี่สวยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปให้เขากันนะคะไม่รู้พี่นุ้ยไม่รู้ว่าวันนี้เขามาทำงานหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาจะลาก่อนบวชนะคะพี่นุ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูที่ร้านนะคะว่าวันนี้เขามาหรือเปล่าแล้วถ้าเขาเห็นที่พี่นุ้ยทำไปให้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะคะแล้วเขาบวชวัดไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะให้เขาบอกน้องๆ นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็คือยี่นุ้ยถ่ายครับเดี๋ยวกดใกล้ยี่นุ้ยเป็นคนที่ไหนอ่ะกว่าอื่นครับครับเราต้องเดินหาก่อนที่อยู่ไหนไม่รู้เจอแล้วครับเจอแล้วหายไปไหนอีกแล้วอ่ะมาแล้วมาที่แล้วสวัสดีครับมาวันบวชไม่ได้มาบวชวันไหนบวชวันที่10พี่10เช้า10ครับอ๋อครับเพราะว่าวันที่9คือกินเลี้ยงครับแล้วก็วันที่10นี่มาให้ซองไม่ได้ใส่ซองมาเลยมากระทันหันเลยบวชที่ไหนอ่ะวัดปักอ่างครับวัดปักอ่างที่ตำบลนางทองอ่ะอ๋ออันนี้พี่นุ้ยกับพี่กดก็มาให้เขาแล้ว FC FC พี่นุ้ยครับผมครับวันบวชไม่ได้มาไปพิโลกอยู่พิโลกไม่เป็นไรครับแล้วบวชกี่วันครับบวช10วันครับย่าประมาณครับ24 25นี่ก็มาทำงานครับอ้าวแล้วจะไปนู่นเมื่อไหร่อ่ะไปพรุ่งนี้เช้าเลยครับวันนี้โอ้โหมาทันไปนะครับนุ้ยกับพี่กดพามาแล้วมาให้ FC พี่นุ้ยกับพี่กดถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยแล้วก็พี่กดด้วยนะคะน้องๆในช่อง NNK Channel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นุ้ยแล้วก็พี่กดทำคลิปดีๆต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ